ร้อมแล้วเราจะมาเริ่มตะลุยข้อสอบกันเลยค่ะทุกคนสวัสดีคุณครูที่เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะเอาล่ะพี่ทุกคนค่ะเวลาเราเจอข้อสอบภาษาอังกฤษภาคกอคือคุยนิดนึงแล้วกันภาษาอังกฤษภาคกอเนี่ยนะคะปกติเวลามันออกเนี่ยมันจะออกแบบว่า4ส่วนใช่ไหมคะเหมือนที่ทุกคนเคยรู้มาแล้วนะคะมีส่วนไหนบ้างอ่ะส่วนแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของ grammar ใช่ไหมไวยากรณ์ไวยากรณ์พื้นฐานเนี่ยมันมาทุกเรื่องมาทุกปีนะคะมันก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราเคยเจอกันมานะคะเรื่องของ tense เรื่องอะไรแบบเนี้ยนะคะเรื่องของ tense เอ่ย if clause เอ่ย subject verb agreement อะไรพวกเนี้ยแบบนั้นนะคะพูดถึงแนวข้อสอบนะคะภาคกภาษาอังกฤษเป็นเรื่องราวของข้อสอบที่มาทุกปีใน50ข้อทุกคนค่ะข้อสอบภาคกภาษาอังกฤษใน50ข้อมันก็จะมี4ส่วนที่เราแบ่งออกเป็นหลักๆใช่ไหมคะgrammar เป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องเทนเรื่องอะไรเงี้ยมาแน่นอนอันที่2เรื่องอะไรอีก vocabulary คำศัพท์อันนี้ต้องใช้การจำคำศัพท์เป็นเซตแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะคะเรื่องที่3 conversation นะคะบางครั้งก็เจอ conversation เป็นอันดับแรกเลยนะคะ conversation ตัวนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการวัดความสามารถด้านการสื่อสารสนทนาสำนวนต่างๆนะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะพาร์ทสุดท้ายเป็นเรื่องของพาร์ทรีดดิ้งค่ะทุกคนนะคะพาร์ทรีดดิ้งซึ่งเป็นพาร์ทที่ออกข้อสอบแบบว่าบางทียกมาทางดุ้นเลยนะคะเอามาจากหนังสือเล่มนึงหรือว่าเว็บเพจนึงอะไรอย่างเงี้ยมาแบบนั้นเลยนะจ๊ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาจับจุดข้อสอบว่าถ้าเราเจอข้อสอบอย่างเช่นพาร์ทแกรมมาเนี่ยถ้าเจอข้อสอบอย่างพาร์ทแกรมมาน้องๆจะทำข้อสอบหรือจับจุดได้ไงหรือจะเดายังไงถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยพร้อมนะพร้อมนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อสอบข้อแรกลองดูซิว่าถ้าข้อสอบข้อแรกถามแบบนี้เราจะมีเทคนิคการเดาหรือตอบอย่างไรในกรณีที่เราไม่รู้อะไรเลยไปค่ะนะฮะไปค่ะสำหรับข้อสอบข้อแรกทุกคนลองดูข้อสอบค่ะนะฮะข้อสอบข้อแรกถามอะไรคะเป็นการถามเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะคำบอกปริมาณค่ะนะฮะ quantity ค่ะนะฮะคำบอกปริมาณทุกคนดูค่ะสับพาร์ทนี้นะคะพาร์ทแรกตัวนี้ข้อแรกเนี่ยนะคะถามแบบนี้ทุกคนดูโจทย์ถามว่า A how จุด meal is there in the bottom นะคะ in the bottom คืออะไรคะขวดค่ะนะคะ meal คืออะไรคะนมค่ะนะคะ bottom ขวดถ้าเป็น bottom ค่ะอันนี้ก้นค่ะ bottom ก้นค่ะอันนี้ก้นนะตูดก้นตูดก้นตูดค่ะแบบนั้นค่ะนะฮะแล้วมันถามต่อว่าถ้า A ถามแบบนี้ B ตอบว่าไง there is แปลว่ามีค่ะมี there is จุด meal in the bottom นะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้มันเป็นเรื่องของการวัดข้อสอบเรื่องของ grammar ดังนั้นน้องๆดูค่ะว่าข้อนี้มันควรใช้คำบอกปริมาณตัวไหนระหว่าง A many เจอบ่อยใช่ไหม many B are many a lot of B much a lot of C many a few หรือว่า D much a few ทราบคำตอบแล้วอย่ารีรอค่ะพิมพ์เลขหนึ่งพิมพ์เลข1แล้วตามด้วยคำตอบมาทุกคนดูค่ะข้อสอบข้อนี้คำนามที่ควรพิจารณาคือคำว่าอะไร milk ลองพูดตามค่ะ milk ดูปากคุณจุ๋มค่ะ milk milk ค่ะนะคะเป็นนมนะคะ milk แปลว่านมซึ่งเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะแน่นอนว่าคำนามที่นับไม่ได้คำบอกปริมาณใน4ตัวเลือกนี้ก็จะเป็นตัวบอกใบ้คำตอบให้เรารู้ว่าเฮ้ยมันต้องมีคำบอกปริมาณที่ใช้กับนามนับไม่ได้เพราะ milk เป็น uncountable noun หรือนามนับไม่ได้นะคะนามนับไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามาดูกันค่ะว่าอันไหนบ้างที่ควรตัดทิ้งดูอันแรกก่อนเลยมี much กับมี many มี much many มี much มี much many มี much ใช่ไหมคะ much กับ many ทั้งคู่เนี้ยค่ะนะคะทั้งคู่นี่นะโยงเส้นแบบนี้นะ much กับ many แปลว่ามากค่ะจำนวนมากปริมาณมากนะคะปริมาณมากนะฮะ much กับ many แปลว่าปริมาณมากจำนวนมากเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคำถามค่ะนะฮะเขาเจอคำถามเขาต้องการถามว่า how จุด milk in is there in the bottle นะคะต้องการถามว่ามีนมเยอะไหมในขวดอะมีนมเยอะไหมนะคะมีนมเยอะไหมในขวดนะคะถามแบบนี้ซึ่งถามปริมาณของนมว่ามีนมเยอะไหมในขวดฉะนั้นข้อแรกถามปริมาณของนม much
ต้องใช้ must ค่ะนะคะใครใช้ many มาผิดเลยนะคะตุ๊ดๆค่ะนะคะใครใช้ many มาผิดค่ะฉะนั้นแสดงว่าข้อแรกน้องๆต้องตัดข้อไหนทิ้งไปก่อนตัดข้อ A เลยค่ะเพราะ many ก็ผิดละนะคะตัดข้อไหนไปอีกตัดข้อ C ค่ะเพราะ C ก็ผิดแล้วเหมือนกันนี่นะคะตัดทิ้งไป2ข้อก็จะเหลือ2ข้อที่มันน่าจะเป็นคำตอบได้มากกว่าเพื่อนคราวนี้ไปดูกันค่ะว่าข้างหลังมันเหลืออะไรบ้างมันเหลือ much a lot of มันเหลือ much กับ a few คราวนี้มาดู2คำนี้ค่ะระหว่าง a few กับ a lot of a few กับ a lot of 2คำนี้2คำนี้ใช้แบบไหนใช้แบบไหนมาดูค่ะลักษณะของคำตอบคือเธอทุกคนอย่าลืมนะมิวเป็น uncountable noun หรือนามนับไม่ได้นะคะมิวเป็น uncountable noun หรือนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้น a lot of ใช้กับ uncountable noun นะคะ uncountable noun คืออะไร uncountable noun คือนามนับไม่ได้ค่ะและ few a few นะคะ a few นะนะฮะ a few จะใช้กับนามที่นับได้เขาเรียกว่า count noun นะคะพี่จุ๋มเขียนเขาถูกไหมเนี่ยถูกเลยเนาะนะคะใช้ a few กับนามนับได้นะคะหลายๆชิ้นด้วยนะคะวงเล็บเป็นplural ค่ะนะคะใช้กับนามนับได้นะคะพหูพจน์ a few เช่น a few days 2-3 วันอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากช่องว่างที่ให้มาแล้วตามด้วยคำว่า milk โจทย์ตามด้วยคำว่า milk ตำแหน่งที่หายไปต้องเป็น there is a lot of milk in the bottle นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบเป็นข้อ B boy นั้นเองทุกคนนะคะใครตอบข้อนี้มาจึงเอาไปเลย1แต้ม1คะแนนนะคะเลิศค่ะสำหรับโจทย์ข้อที่2ยังคงอยู่ในเรื่องของปริมาณค่ะนะคะคำบอก quantity ค่ะนะคะ quality ของเรามาดูซิว่าข้อที่2คำถามถามว่าอะไรอย่าเพิ่งตอบค่ะบางคนหูยังไม่อ่านโจทย์เลยนะคะตอบไปแล้วค่ะข้อที่2โจทย์ถามว่า Do you know good hotels in PhuketDo you know good hotels in Phuket? ข้อนี้ง่ายมากๆนะคะช้อยคำถามอยากจะถามว่าคุณรู้จักโรงแรมดีๆสักที่ในภูเก็ตมะนะคะมีช้อยอยู่ทั้งหมด4ตัว A 3 B any C few หรือว่า D more นะคะข้อนี้ง่ายแหละแกนะคะถ้าไม่อยากรอนะคะพิมพ์เลข2แล้วตามด้วยคำตอบมาคราวนี้ทุกคนเรามาดูค่ะนะคะว่าคำตอบข้อนี้จะตอบอะไรเมื่อลักษณะของข้อนี้เป็นประโยคคำถามข้อนี้เป็นประโยคคำถามต้องการถามว่ามีโรงแรมนะคะมีโรงแรมคุณรู้จักโรงแรมดีสักที่ไหมในภูเก็ตค่ะนะคะรู้จักโรงแรมดีสักที่ไหมในภูเก็ตนะคะเออนะจ๊ะนะทางเพจติวเตอร์จุ๋มก็แบบว่าตอบกันแบบว่าคนละนิดคนละหน่อยค่ะนะคะข้อนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ในประโยคคำถามซึ่งเราต้องการจะถามว่ารู้จักโรงแรมดีๆบ้างไหมนะคะบ้างไหมตรงนี้คือปริมาณที่แบบว่ามีน้อยค่ะมีน้อยมีบ้างนะคะมีน้อยมีบ้างมีเล็กมีน้อยเพราะฉะนั้นคำว่ามีน้อยมีบ้างตัดมอทิ้งไปก่อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะมอแปลว่ามากกว่านะคะซึ่งมันไม่เกี่ยวอะไรกับเพื่อนเลยตัดทิ้งค่ะต่อมาเมื่อตะกี้นี้ข้อแรกเราพูดถึง a few ใช่ไหมคะแต่ข้อนี้มันเป็นคำว่า few นะคะ few แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันนะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันใช้กับนามนับไม่ได้เหมือนกันค่ะนะคะเหมือนกับ a few เลยค่ะนะคะใช้กับนามนับไม่ได้เหมือนกันแต่ในวงเล็บใช้ในความหมายเชิงลบค่ะใช้ในความหมายเชิงลบนะคะถ้าเราแปลอย่างเช่นเราพูดว่า there is few water in the canal เงี้ยค่ะนะคะมีน้ำในลำคลองแห่งเนี้ยนะคะน้ำในลำธารแห่งเนี้ยเกือบจะแห้งขอดละคือเหลือนิดเดียว few นะคะฟิลคือเล็กน้อยมีเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะใช้ในความหมายเชิงลบด้วยทุกคนนะคะก็คือไม่ค่อยใช้ในเชิงบวกในขณะที่อะฟิลเมื่อกี้นะคะคือมีนะมีแต่ว่านิดเดียว
นะคะมีแต่ว่าแบบนับได้ใช้ความหมายเชิงบวกประมาณนั้นนะคะเอาละคราวนี้แน่นอนว่าที่อธิบายมาเนี่ยข้อ C ก็ไม่ใช่คำตอบค่ะตัดทิ้งไปก่อน C กับ D เหลืออยู่2ข้อ sum กับ any sum กับ any sum แปลว่าบ้างมีบ้างไหมใช่ไหมนะคะปกติเราจะเห็น sum ในประโยคคำถามแบบไหนบ้างเราจะเห็น sum ส่วนใหญ่ในประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามและประโยคคำถามที่เป็นอารมณ์แบบว่าเสนอค่ะนะคะเสนอเครื่องดื่มให้ถามว่าจะรับนั่นไหมนี่ไหมนู่นไหมนั่นเองนะคะแน่นอนส่วนคำตอบที่เราน่าจะตอบและเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B ค่ะ A นี่ค่ะทุกคนเอนี่ค่ะนะคะทำไมถึงเป็นเอนี่เพราะข้อนี้เอนี่แปลว่าบ้างมันแปลว่าบ้างเหมือนกันแหละนะคะแต่มันใช้ในประโยคปฏิเสธจำไว้เลยนะคะใช้ในประโยคปฏิเสธแล้วก็ประโยคคำถามทั่วๆไปนั่นเองนะจ๊ะคำถามทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเป็นข้อยกเว้นที่ใช้ซ้ำในประโยคคำถามคือคำถามนั้นเป็นลักษณะของคำถามที่แบบว่าเสนอความช่วยเหลือนะคะ Would you like some orange juice อะไรแบบนี้เป็นต้นนั่นเองนะคะดังนั้นใครตอบข้อ A มาผิดค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่2ตอบ B boy นั่นเองค่ะ Do you know any good student any good hotels inคือ get นะคะรถค่ะนะคะใครตอบข้อ B boy มาถูกปังๆไปเลยแม่นะคะโอเคนะคะเห็นไหมว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเสมอไปเพราะภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ซูมง่ายนิดเดียวนะคะไปต่อสำหรับข้อที่3ค่ะไปต่อสำหรับข้อที่3นะคะข้อที่3ถามเหมือนเดิมไปค่ะถามว่า he has in his pocket pocket ค่ะกระเป๋าตังค์นะคะโจทย์ข้อนี้ช่างเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มากค่ะ he has in his pocket a some monies b any moneysC some money หรือว่า D any money ข้อนี้ง่ายอ่ะอธิบายไปแล้วเมื่อตะกี้อ่ะนะคะมาลองตอบให้ดูข้อที่3ทุกคนดูนะคะว่าข้อนี้ลักษณะของประโยคเป็นประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าค่ะข้อนี้ลักษณะของประโยคเป็นประโยคบอกเล่าทุกคนเป็นประโยคบอกเล่านะคะเป็นประโยคบอกเล่าซึ่งแน่นอนว่าประโยคบอกเล่าเมื่อกี้อธิบายไปแล้วใช้อะไรคะไม่ใช้ any แน่นอนถูกไหมไม่ใช้ any แน่นอนฉะนั้นตัด any ทิ้งไปก่อนตัด any ทิ้งไปก่อนเห็นไหมตัดปุ๊บนะคะ เดี๋ยวนะน้องดำบอกว่าไงนะคือพออ่านเจอเมนปุ๊บสะดุดอะตัวจริงอาจารย์ดูวัยรุ่นกว่าในรูปข้างหลังนะครับอ๋อคือตัวจริงดูวัยรุ่นกว่าว่างั้นใช่ไหมเอออุ้ยเออน่ารักอ่ะนะคะนะนี่ถ้าวัยรุ่นจะให้บวชให้นะคะดูวัยรุ่นกว่าเหรออันนี้คือดูเหมือนแบบผู้ใหญ่ใช่ไหมเออคงจะใส่สูทแหละนะคะเป็นชุดที่ใส่แหละนะคะอ่ะดูนะทุกคนเขาบอกว่าเขาอะมีเงินในกระเป๋าตังเล็กน้อยคือมีนิดนึงนะคะช่วงนี้กระเป๋าตังค์บางค่ะเป็นโรคซับจางค่ะนะคะกระเป๋าตังค์บางเป็นโรคซับจางนะคะก็เลยบอกไปแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราจะไม่ใช้ any กับประโยคบอกเล่าแน่นอนเพราะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่า any ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธฉะนั้นเหลือเพียงแค่ sum เพราะนั้นมาดูว่า sum moneyเติมเอได้ไหมหรือ sum money ธรรมดานะคะนะบอกเลยว่าข้อนี้ทุกคนอะนะคะเนี่ยทุกคนอะนะคะต้องตอบแบบว่าไม่มีพลาดแน่นอนระหว่าง A กับ C นะคะมาข้อนี้ทุกคนค่ะอย่าลืมนะว่ามันนี่เป็นนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้นนามนับไม่ได้เราไม่เติม S กับมันแน่นอนค่ะนามนับไม่ได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำนี้ money หรือ furniture รู้จักป่ะ furniture อะ บางคนไม่รู้จักค่ะ furniture นะคะfurniture ไม่เติม s เลยนะคะเพราะเป็นนามนับไม่ได้นะคะนี่อ่านตามคุณเพ็ญศรีในรายการอะไรนะตลก6ฉากใช่มั้ยตุ๊กกี้อ่ะนะคะ furniture อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะจะทุบมากเลยค่ะนะคะ money เอ้ยพวกนี้เป็นนามนับไม่ได้นะคะ sugar เงี้ยค่ะนะคะต่อให้มีหลายๆอันก็ไม่เติม s เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นนามนับไม่ได้และมันจะมีรูปเดียวคือ
เอกพจน์ค่ะดังนั้นข้อนี้ใครตอบ A มาไม่ได้แต้มนะคะเพราะคำตอบข้อนี้เป็นข้อ C ค่ะ Some money ไม่เติม S ที่ money นั่นเองโอเคเห็นไหมล่ะคะว่าภาษาอังกฤษง่ายนิสเดียวทุกคนบอกแล้วค่ะนะคะอ่ะไปค่ะนะคะข้อต่อไปตุ๊ดๆสำหรับโจทย์ข้อที่4มีอยู่2วรรคให้ตอบ there จุดๆๆ a lot of จุดๆๆ on the road ค่ะ there จุดๆๆ a lot of จุดๆ on the road อย่าลืมว่า a lot of แปลว่าอะไรนะจำนวนมากแปลว่ามากจำนวนมากจำนวนมากปริมาณมากฉะนั้นข้อนี้ช่องว่างทั้ง2นี้ควรเติมอะไรระหว่างข้อ A isกับ cars หรือข้อ B are กับ cars หรือข้อ C is กับ car หรือข้อ D none คำว่า none คือไม่มีไม่ต้องเติมแล้วก็ตามด้วย car ค่ะทราบคำตอบข้อที่4แล้วนะคะทราบคำตอบข้อที่4แล้วนะคะพิมพ์เลข4แล้วตามด้วยคำตอบมาทุกคนดูค่ะสำหรับข้อที่4หลายคนเห็นแล้วว่า a lot of แปลว่าจำนวนมากเมื่อตะกี้บอกไปแล้วว่า a lot of นะคะถ้าใช้คำว่าจำนวนมากมันต้องตามด้วยเลยคะมันต้องตามด้วยนามที่นับได้นะคะตามด้วยนามที่นับได้ในรูปแบบของอะไรคะพหูพจน์ค่ะเพราะฉะนั้นพหูพจน์แน่นอนมันต้องเติมอะไรทุกคนเติม S ค่ะและข้อที่ควรตัดทิ้งไปก่อนคือข้อ C ตัดทิ้งไปก่อนนั้นจ้าทีนี้เวลาดูต้องดูจากข้างหน้ามานะแดจุดๆไม่รู้ว่าแดอะไรอ่ะจะแด S หรือแด R เพราะว่ามันจะต้องมาดูจากข้างหลังว่ามันเป็นนามนับได้หรือนับไม่ได้ดังนั้นข้อนี้ a lot of เป็นตัวไกด์ให้เราว่ามันต้องใช้ในคำศัพท์ที่แปลว่ามีความหมายแบบว่าจำนวนมากหลายๆคันถ้าหลายๆคันมันก็ต้องเป็นนามนับได้พหูพจน์เพราะฉะนั้นเมื่อใช้นามนับได้พหูพจน์ก็คือ car เติม s ใช่ไหมคะ verb to be ที่ใช้กับนามนับได้พหูพจน์หรือใช้กับประธานพหูพจน์ต้องเป็นคำว่าและข้อนี้ตอบ B boy นั่นเองนะคะอ่ะโอเคไปต่อนะคะทุกคนสำหรับข้อที่5ไปค่ะนะคะไม่เข้มข้นเราไม่นอนเดินหน้าต่อไปดูคำถามข้อที่5ค่ะข้อ A ถามว่า When did you see Nick? When did you see Nick? คำถามข้อที่5ถามว่าไงคำถามข้อที่5ถามว่า When did you see Nick? ถามว่าแกเจอ Nick ล่าสุดเมื่อไหร่แกเจอนิกล่าสุดเมื่อไหร่นะคะทำไมถึงต้องถามว่าล่าสุดก็มันใช้คำว่า did แสดงให้รู้ว่านี่เป็นอดีตนะนะคะนี่เป็นอาการของความช่องที่2ค่ะนะคะก็ถามว่าเฮ้ยแกเจอเจ้านิกอะล่าสุดเมื่อไหร่นะคะ B เลยบอกว่าจุด days ago อุ้ยง่ายอะข้อนี้ตอบอะไรอะปังเหมือนใจนี้เลยนะคะข้อนี้ a few a lot of a little หรือว่า little ทราบคำตอบข้อนี้อย่ารีรอพิมพ์เลข5แล้วตามด้วยคำตอบมาไปดูคำถามค่ะคำถามมันถามว่าคุณเจอนิกล่าสุดเมื่อไหร่ใช่ไหมนะคะคุณเจอนิกล่าสุดเมื่อไหร่เจ้านี่ตอบว่าเมื่อ days ago ดูซิว่าคำไหนบ้างที่สามารถตามด้วย day เติม s แบบนี้แสดงว่า day เป็นนามนับได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูก่อนว่าอันไหนบ้างที่ตามด้วยนามนับได้ a few กับ a lot of 2ตัวนี้ตามด้วยนามนับได้ค่ะนามนับได้นะคะในขณะที่ a little กับ little นะคะตามด้วยนามนับไม่ได้ค่ะนามนับไม่ได้ค่ะแล้วถามนิดนึงหลายคนถามว่าพี่จุ๋มแล้ว a little กับ a little เฉยๆกับ little เฉยๆเนี่ยนะคะมันใช้ต่างกันยังไงอย่างที่บอกค่ะ a little มีน้อยแต่มีนะนะคะเป็นอารมณ์แบบว่าใช้ในความหมายเชิงบวกแต่ในขณะที่ little นะคะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ว่า there is little water in the canal เงี้ยค่ะนะคะคือคลองนี้มีน้ำน้อยมากอารมณ์แบบว่าเหือดแห้งนะคะเพราะฉะนั้น little มีน้อยแต่น้อยมากๆใช้ในความหมายเชิงลบก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะในขณะที่ a lot of แปลว่ามากแต่ a few แปลว่าน้อยค่ะน้อยแต่สามารถนับเป็น1 2ได้ดังนั้นถ้าเราต้องการตอบคำถามนี้ให้มันสมบูรณ์เราต้องใช้คำว่า a few ค่ะข้อ A ค่ะนะคะต้องใช้คำว่า a few
ข้อ A ค่ะนะคะมี A พอจะมีไม่มี A แทบจะไม่มีใช่ค่ะนะคะคือพูดง่ายว่ามีอะแทบจะมีนิดนึงแต่ถ้าไม่มีอะไม่มีเลยค่ะนะคะอย่างที่เพื่อนพิมพ์มานะคะนะคะข้อนี้ตอบ a few days ค่ะนะคะแปลว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแหละนะคะ A ถามว่าแกเจอนิกล่าสุดเมื่อไหร่นะก็เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาแหละก็แบบเพิ่งเจอนะคะสำหรับข้อที่6โจทย์ถามว่าง่ายโจทย์บอกว่า There is จุดๆ water in the glass There is จุดๆ waterin the glass ว้าวข้อนี้ง่ายอ่ะข้อนี้ต้องการบอกว่ามีน้ำนิดนึงอยู่ในแก้วค่ะข้อนี้ a feel a little or any ค่ะทราบคำตอบข้อที่6แล้วพิมพ์เลข6แล้วตอบคำถามมาจ้าอ่ะทุกคนไปดูค่ะว่าข้อนี้เขาต้องการจะบอกว่ามีน้ำในแก้วนิดนึงบอกไปแล้วว่านิดนึงคำนามที่เราควรพิจารณาถ้าเจอข้อสอบเรื่องนี้เรื่อง quality เนี่ยนะคะเรื่องคำบอกปริมาณเนี่ยนะคะเราต้องดูเลยว่าคำนามตรงนั้นเป็นคำนามนับได้หรือนับไม่ได้แล้วข้อนี้ไปดูว่า water อย่างที่บอกตอนนี้ทุกคนรู้ water เป็นสสารนะคะ water นะคะเป็นนามนับไม่ได้อ้าวพี่จุ๋มคะมันบอกว่า water in the glass ไม่ใช่หรอคะใช่เขาถามจำนวนน้ำที่อยู่ในแก้วแต่ถ้าเขาถามว่ามีน้ำกี่แก้วแบบนี้ถึงจะเป็นน้ำนับได้เช่น a glass of water อย่างเงี้ยค่ะ a glass of water นะคะหรือว่า a 10 glass of water ถ้าใส่แก้วแบบนี้นับได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้คือเขาถามในขวดในส่วนของน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ตัดข้อไหนทิ้งก่อนเพื่อนเลยคะตัด A ค่ะตัด B ค่ะเพราะ feel มีบ้างนะแต่มีน้อยแต่ a feel ประมาณ 2-3 ค่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย2ตัวเนี้ยมันจะตามด้วยนามนับได้ซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องกับข้อนี้อยู่แล้วดังนั้นข้อนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นการถามว่ามีพอจะมีน้ำในแก้วไหมสักนิดนึงนะคะเป็นการถามในเชิงบวกแน่นอนว่ามันต้องตอบอะไรคะอะไรคะ a little ค่ะ a little ค่ะข้อนี้ตอบ C cat นะคะทุกคนนะคะใครตอบข้ออื่นๆมายังไม่ถูกนะจ๊ะส่วน A นี่บอกไปแล้วหลายรอบจำนะน้องนะข้อนี้ A นี่ใช้กับอะไรคะประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามแปลว่ามีบ้างค่ะมีบ้างนะคะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจำให้ขึ้นใจว่าเรื่อง A นี่เรื่องซ้ำมันมาบ่อยๆและจำให้ได้นะจ๊ะทุกคนนะคะข้อนี้คำตอบตอบข้อ C นั่นเองนะคะตอบข้อ C cat นั่นเองนะจ๊ะข้อที่7โจทย์ถามเหมือนเดิมค่ะโจทย์ถามโดยการให้เลือกคำบอกปริมาณในข้อที่7ค่ะข้อที่7ถามว่า She put cream in her coffee ข้อนี้ควรตอบอะไรดีง่ะสำหรับข้อ A little B a little C any หรือว่า D a few ฉะนั้นข้อนี้ครีมมันเป็นครีมคือเป็นนามนับไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะนามนับไม่ได้อะข้อนี้ดังนั้นข้อนี้นะจ๊ะไม่ใช้อะไรแน่นอนค่ะไม่ใช้ feel ค่ะไม่ใช้ a feel เพราะ a feel บอกไปแล้วรอบที่ร้านค่ะใช้กับนามนับได้ที่แปลว่า2หรือ3ชิ้นประมาณนั้นค่ะพอมีนะมีน้อยแต่มีนะแบบนี้ค่ะส่วน A นี่บอกไปแล้วครั้งที่ร้านเหมือนกันว่าใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธค่ะแปลว่าบ้างนะคะดังนั้นข้อนี้ little กับ a little บอกไปครั้งที่ร้านเหมือนกันแล้วว่าเราจะใช้ a little กับ little 2คำนี้มันมีความหมายเหมือนกันนะคะแปลว่ามีน้อยนะคะมีน้อยแต่ little ใช้ในความหมายเชิงลบคือแทบจะไม่มีเลยอ่ะนะคะแทบจะไม่มีแต่ a little มีนะนะจ๊ะมีน้อยแต่มีนะซึ่ง2คำนี้ใช้ตามด้วยนามนับอะไรคะนามนับไม่ได้ค่ะนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรจ๊ะตอบ B boy a little นั่นเองนะจ๊ะข้อที่8ทุกคนนะคะโจทย์ข้อที่8ถามน้องแว่แห่ว่า ทำในข้อที่8ถามว่า There are fruits on the table ตุ๊ดๆข้อนี้อย่าผิดค่ะ Any much little
a lot of ข้อนี้ใครทราบคำตอบแล้วพิมพ์เลข8ค่ะแล้วตามด้วยคำตอบอ่ะไปดูกันต่อค่ะสำหรับข้อที่8บอกว่ามีผลไม้บนโต๊ะเยอะมากๆเลยนะคะไปดูค่ะเอนี่มาอีกแล้วใช้ได้ไหมไม่ได้ค่ะบอกเป็นข้อรอบที่ลานว่าใช้ไม่ได้ much ล่ะใช้ much กับ fruit ได้ไหมไม่ได้ใช้ much กับ fruit ไม่ได้ค่ะนะคะแปลว่ามากก็จริงแต่ใช้ในความหมายที่เป็นนามพระเอ้ยนามนับไม่ได้นะคะส่วน little ก็เหมือนกันใช้กับนามนับไม่ได้ทั้ง3ข้อเลยใช้กับนามนับไม่ได้ขอโทษทั้ง much แล้วก็ little เนี่ยใช้กับนามนับไม่ได้แต่ any เนี่ยใช้กับประโยคปฏิเสธและคำถามเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคำตอบมาโดดๆคนเดียวเลยข้อ D-dog a lot of นั่นเองนะคะเห็นไหมล่ะว่ามันง่ายภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวทุกคนเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้องเหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ำตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ำตาลน้องจะแยกออกมาได้เลยน้องจะไม่ไขว้เขวเพราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าติวของพี่เก่งมาพี่จุ๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ